ก็ใช่สิเล่นโทรมาด่าเราปาปาแบบนี้ไม่ได้ถามไม่ได้ดูลูกตัวเองก่อนเลยไอ้สองไปทำอะไรก็เข้าเที่ยวนี้กลับมาต้องคุยหน่อยนะเจ้าที่สองก็ได้นะครับผมว่าที่ดินตรงนั้นน่ะหานายทุนซื้อได้ไม่ยากผมช่วยได้นะ จะต้องไปหาที่ไหนเล่าก็นายทุนยืนอยู่ที่นี่สองคนแล้ว ดีไหมครับคุณชนินคุณชนินคงไม่อยากมีนายหน้าหรอกไม่ถึงขนาดนั้นหรอกครับถ้าราคาดีก็คุยกันได้ คุณสกลเขาเป็นนักจับเสือมือปราบตัวยงอยู่แล้วนะครับ ยังไงก็ฝากด้วยนะครับแม่แล้วคุณล่ะไม่ยอมให้ผมจับสักทีคุณชาติก็คุณชาติเขาระดับไหนแล้วเออจริงสินะเฟอร์นิเจอร์ที่คุณชาติไปลงให้คุณพาลานี่สวยงามดีนะผมชอบสงสัยต้องลองดูบ้างแล้วล่ะด้วยความยินดีครับแล้วคุณหนึ่งไม่ทราบว่าเรียนที่ไหนอยู่หรอครับพอดีว่า1 drop ไว้นะคะถ้าพร้อมเมื่อไหร่ก็จะกลับไปเรียนคือคุณ1เนี่ยเขาสนใจเรื่องการเดินแบบถ่ายแบบนะครับคุณ1เนี่ยเพิ่งลงปกหนังสือเพอไปเร็วๆนี้ครับจริงเหรอครับเนี่ยแต่สวยๆอย่างเงี้ยผมว่าเป็นดาราได้เลยนะตัวก่อนนะครับเชิญครับคุณหนึ่งคุณชดินอ
และตอนนี้ได้เวลาสมควรแล้วนะคะที่จะเปิดงานเลี้ยงแถลงข่าวโครงการเด็กกรีนชาโต้ราชพฤกษ์อย่างเป็นทางการค่ะและขอเรียนเชิญกรรมการผู้จัดการบริษัทพารานครจำกัดคุณพารานครเขื่อนขันขึ้นกล่าวเปิดงานค่ะสวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านมีคนถามผมนะครับว่าทำไมผมถึงทำหมู่บ้านราคาแพงเริ่มต้นที่20ล้านมันแพงไปไหมใครจะมาซื้อทำไมไม่ทำหมู่บ้านราคาเริ่มต้นที่ 6-7 ล้านขายคนชั้นกลางความเสี่ยงน่าจะน้อยกว่าเป็นคำถามที่ดีนะครับแต่ผมคิดอย่างนี้ครับผมเริ่มคิดจากสิ่งที่ผมอยากจะทำมากกว่าสิ่งที่ผมอยากจะได้ผมอยากจะสร้างบ้านที่ดีที่สุดสร้างให้ดีเหมือนบ้านที่ผมอยู่เองวัสดุที่ใช้นะครับแน่นอนครับต้องเป็นของดีพรีเมียมเกรด A และมีคุณภาพและที่สำคัญต้องมีคลาสที่สุดของที่ดีและมีคุณภาพก็ย่อมแลกมากับราคาที่สูงแต่ผมไม่อยากจะให้มองเรื่องของตัวเลขนะครับผมอยากจะให้มองถึงความคุ้มค่าที่รับกลับมามากกว่าเราทำมาแล้ว5โครงการครับโครงการนี้เป็นโครงการที่6ก็ลองคิดดูนะครับว่า5โครงการที่ผ่านมาราคาเริ่มต้น20ล้านทุกหลังขายหมดครับและไม่เคยมีใครแจ้งว่ามีปัญหาอะไรเพราะฉะนั้นเชื่อมั่นได้ครับว่าโครงการที่6ของเราคือบ้านที่ดีที่สุดของท่าน The Green Chateau ราชพฤกษ์ครับโครงการนี้มีทั้งหมดกี่ยูนิตละครับคุณพารามีทั้งหมด87ยูนิตเท่านั้นครับสูงระดับนี้คุณพารามั่นใจแค่ไหนคะว่ายอดจองจะเต็มหมดนะคะโอ้ก็ตอนนี้ยังไม่แกรนด์โอเพนนิ่งเลยนะฮะแต่ว่ายอดจองก็มีเข้ามา 50% แล้วครับโอ้ 50% ไม่เบาเลยนะคะเนี่ยใช่ครับครับแล้วคุณวันชาติจะยังมีโครงการร่วมกับคุณพาราอีกหรือเปล่าครับในอนาคตก็อาจจะมีในอนาคตอันใกล้นี้นะครับครับเอ๊แต่เห็นวันนี้คุณวันชาติพาใครมาด้วยคะสาวสวยเชียวนะคะนั่นสิครับใช่ครับคนพิเศษรู้ใจอะหรือเปล่าคะคือเป็นลูกสาวของเพื่อนรุ่นพี่นะครับพอดีเขาชอบในเรื่องของที่ดินผมก็เลยชวนมาด้วยก็คิดว่าจะมีข่าวดีอะไรเห็นคุณวันชาติไม่ได้พาสุภาพสตรีออกงานนานมากเลยนะคะพี่ก็ตกใจหมดเลยนึกว่ามีข่าวดีกับพวกเราเอาเป็นว่ามีแล้วจะบอกกันนะครับพี่ชาตินี่เขาก็ฮอตเหมือนกันนะคะพ่อฮอตอยู่แล้วเขาอยู่ในวงการนี้มานานแล้วแล้วพ่อเคยเจอคุณพารามาก่อนไหมคะข้านี่ไม่ต้องพูดถึงนะยิ่งกว่าวันชาติอย่างเราเนี่ยไม่มีทางเข้าถึงตัวเขาเลยหายใจเข้าหายใจออกเป็นธุรกิจไปหมดบรรยากาศข้างนอกเนี่ยมันดีกว่าข้างในเยอะเลยครับเนี่ยคุณว่าไหมครับคุณ1ราดค่ะคุณมากับคุณวันชาติใช่ไหมครับฉันมากับพี่ชาตินะคะเอ้ผมว่านักข่าวเขาคงเข้าใจผิดอะไรบางอย่างเกี่ยวกับคุณกับคุณวันชาติแน่ๆเลยครับเนี่ยฉันชอบที่คุณพูดบนเวทีเมื่อกี้มากเลยนะคะ
ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยนะครับที่มีสาวสวยมาชมผมตาหน้าเนี่ยยินดีได้รู้จักนะครับคุณหนึ่งรัตเช่นกันค่ะก่อนหน้านี้นี่ผมไปอยู่ไหนมานะถึงไม่ได้เจอสาวสวยอย่างคุณคุยอะไรกันอยู่ล่ะครับคุณวัญชาติคุณรู้จักสาวสวยขนาดนี้คุณไม่แนะนำให้ผมรู้จักบ้างเลยนะนักธุรกิจใหญ่อย่างคุณพารามีสาวๆล้อมหน้าล้อมหลังเต็มไปหมดผมไม่รู้ว่าคุณยังอยากจะรู้จักสาวๆเนี่ยเพิ่มขึ้นอีกหรอครับนี่ผมหวังว่าคุณวัญชาติจะเล่าเรื่องนี้ให้คุณหนึ่งรัตฟังคนเดียวนะเพราะอย่างนั้นผมคงรู้ตัวการแล้วแหละว่าที่ผ่านมาใครเป็นคนทำให้ผมมายืนเหงาคนเดียวในคืนนี้จะว่าไปคุณวัญชาติก็โชคดีเหมือนกันนะครับผมว่าที่คุณได้ควงสาวสวยออกงานในคืนนี้เนี่ยโอ้ยไม่ขนาดนั้นหรอกค่ะถ้าคุณพาราพูดแบบนี้ผมบอกเลยนะครับคู่มั่นของคุณหนึ่งเนี่ยโชคดีกว่าผมผมนี่ฉาผู้ชายนะจริงๆเลยนะครับผมว่าเราเข้าไปข้างในกันเถอะครับนักข่าวเนี่ยเขาตามตัวคุณยายเอาจริงๆนะผมว่าวันนี้ผมควรจะได้พูดคุยกับใครบางคนที่ไม่ใช่นักข่าวคุณว่าไหมแต่ถ้าเป็นผมนะครับถ้าคุณไม่พูดคุยกับนักข่าวเนี่ยผมว่ามันจะดูไม่ดีเพราะอะไรรู้ไหมครับมันเป็นงานเปิดตัวของหมู่บ้านคุณแล้วถ้าคุณไม่คุยกับเขาผมว่ามันไม่ใช่พูดดีก็ถูกอีกเอาเป็นว่าเราคงได้พบกันอีกนะครับคุณหนึ่งรัตค่ะนี่ครับติดถนนใหญ่และแถวนั้นน่ะร้านอาหารกำลังขึ้นเยอะมากเลยผมว่ามันคุ้มค่ากับการลงทุนนะแต่นี่มันแปลงเดียวกับที่คุณสีดาเคยเอามาให้ผมดูเนี่ยอ๋อใช่ผมให้คุณสีดาช่วยฝากบอกต่อเหมือนกัน มันก็ดีนะครับแต่ผมติดตรงที่มันไกลเกินไปหน่อยถ้ามันขยับใกล้มือเข้ามากว่านี้นิดนึงเนี่ยมันก็น่าจะดีกว่านี้ ครับยังไงผมฝากบอกต่อแล้วกันนะครับ ได้ครับขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับคุณพาราสวัสดีครับผมชดินครับเพื่อนวันชาติเรายังไม่รู้จักกันยินดีที่ได้รู้จักครับครับโครงการน่าสนใจมากเลยนะครับจองสลากไหมครับคงลำบากครับลูกสาวผมคงไม่ได้ไอ้คุณใช่คุณพ่อของคุณหนึ่งหลักที่มาคุณวันชาติใช่ไหมครับใช่ครับผมมีที่ดินสวยๆเยอะมากเลยนะครับถ้าสนใจแล้วก็บอกได้เลยสนใจสิครับเพราะว่าผมมีหลายโครงการเลยตอนนี้กำลังเล็งหาที่ดินทำเลดีๆอยู่นะฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาคุยกันขอบคุณมากนะครับครับขอตัวครับครับมีใครสนใจที่เราบ้างไหมครับพ่อยังเลยลูกแต่ว่าพ่อรู้จักคนใหม่ๆเยอะมากแค่ดีนะคะแต่งตัวสวยๆไปงานหรูๆแบบนี้มั่งเนาะ
ฟันไปเถอะหาค่าเทอมลูกให้ได้ดีกว่าไหมแม่ชุดที่เขาใส่ไปนะแม่งแพงยิ่งกว่าเงินเดือนพวกเรา3คนรวมกันอีกว่าป่ะจริงว่ะแค่พูดเล่นเฉยๆค่ะคุณทศรอโบนัสออกก็ได้ค่ะนี่แกตัวดับฝันเช่นจริงเลยอ่ะโอ้โหฝันงานยังไม่อยู่ดีเห็นน้องเอาไว้เข้ามาโอ้โหเฮ้ยดูเจ้คนนี้ดิอ้วนเขาอ้วนหน้าเหมือนซาลาเปาได้ออกทีวีด้วยวะเฮ้ยไปว่าเขาแต่เขาก็มีตังค์ซื้อชุดสวยๆใส่นะแกเออนี่ไม่เถียงนี่เออว่าเป็นนั่นรามอะไรรามเปาคิดว่ารามกำแพงติดตลกไหมเนี่ยกินข้าวด้วยพวกเนี้ยก็ดูแล้วอ่ะนะคะแต่ว่ามันไม่ใช่กลิ่นที่หนึ่งสั่งไปเลยอ่ะเป็นอะไรคะพี่ทศเมื่อตอนกลางวันพี่เห็นข่าวที่หนูไปออกสังคมมาเหรอคะแล้วเป็นไงบ้างคะชัดไหมพี่เราเห็นช่องอะไรอะคะชัดปะคะชัดดิพี่เราช่องไหนบอกหนึ่งจะเปิดย้อนหลังดูพี่ทศเป็นอะไรคะเนี่ยดูหนึ่งมีความสุขมากเลยนะได้ไปงานอะไรพวกเนี้ยทำไมอะมันดียังไงเหรอหนึ่งพี่ไม่เข้าใจจริงๆอ่ะหรือเป็นเพราะคนที่ไปด้วยพี่ชายเขาเป็นเพื่อนคุณพ่อนะคะแล้วพี่ทศก็รู้จักดีจะระแวงทำไมอีกอย่างหนึ่งคุณพ่อเขาบอกพี่ทศเราด้วยจะเอาอะไรอีกอะคะหนึ่งพี่อารมณ์เสียไปหน่อยแต่พี่ไม่ชอบไอ้พี่ชาติอะไรนี่เลยพี่ชาติเขาไปทำอะไรให้พี่ทศเขาไม่ได้ทำอะไรหรอกแต่พี่ขอได้ไหมหนึ่งคราวหน้าถ้าเกิดหนึ่งต้องไปกับคนนี้อีกหนึ่งบอกพี่ได้ไหมพี่ไม่อยากให้มันมาวุ่นวายกับหนึ่งอีกก็โชคดีเหมือนกันนะครับผมว่าที่คุณได้ควงสาวสวยออกงานในคืนนี้เนี่ยโอ้ยไม่ขนาดนั้นหรอกค่ะถ้าคุณพาราพูดแบบนี้ผมบอกเลยนะครับคู่มั่นของคุณหนึ่งเนี่ยโชคดีกว่าผมผมนี่ฉาผู้ชายนั้นจริงๆเลยนะครับThank you.
ะโอ้โหพี่ทศหนึ่งว่าอันนี้มันดูแบบดอกไม้มันดูแห้งๆบางๆแล้วมันก็ดูยังไงก็ไม่รู้อะค่ะหนึ่งว่าถ้าเกิดอันนี้มันเพิ่มดอกไม้เข้าไปอีกนิดนึงมันก็น่าจะดูโอเคคือพี่ว่ามันก็โอเคแล้วหนึ่งไม่งั้นมันคือตอนนี้เราประมาณแบบนี้ค่ะปกติถ้าเป็นแบบงานอื่นๆก็ชา 3-4 ล้านอันนี้ก็น่าจะแบบไม่ถึงล้านมั้งคะไม่มีทางอันหนึ่งอย่างงี้มันน่าจะแพงกว่าล้านดิไม่น่าถึงนะคะก็มีแค่ข้างบนเยอะๆเองอะหนึ่งพี่ว่าอันนี้แหละนะคะพี่ทศหนึ่งช่วยเซฟเด็กต้อง2ล้านแล้วนะคะเราใช้เปิดแผ่นเอาได้ไหมอ่ะถ้าเกิดจ้างวงนี้มันเพิ่มอีกหลายหมื่นเลยพี่ทศคะแต่ยังไงบรรยากาศมันก็ไม่เหมือนกันเล่นสดมันดีกว่าอยู่แล้วอ่ะหนึ่งไปต่อรองกับพี่ดวงช่างแต่งหน้ามาแล้วนะคะพี่ดวงคิดแค่แสนเดียวแสนหนึ่งเหรอหนึ่งหนึ่งไม่ไหวหรอกนี่ก็จ้างดารามาเลยเนี่ยนี่ปกติพี่ร่วงไปแต่งหน้าให้ดาราครึ่งวันนี่ก็แปดหมื่นแล้วนะคะแต่ว่าเราไม่ใช่ดารานะพี่โทษนี่พี่โทษฟังหนึ่งก่อนสิคะพี่ร่วงเขามาแต่งให้เราเนี่ยตั้งแต่เช้าถึงเย็นเลยนะคะอยู่ตั้งแต่งานเช้าหกโมงจนยาวไปถึงหกโมงเย็นงานเย็นด้วยแล้วพี่ร่วงเขาก็มีผู้ช่วยมาอีกสองคนตั้งแต่พ่อสองพิมนี่ปกติถ้าเป็นเรทราคานี้เขาต้องคิดแสนสองนะคะพี่ขอร้องอ่ะเราใช้คนอื่นได้ไหมนะ